ทำไมถึงอยากเป็นทหารต้องย้อนไปสมัยตอนที่ผมยังวัยรุ่นอยู่ครับตอนนั้นก็เกเรครับสูบบุหรี่กินเหล้าเล่นยาเสพติดด้วยครับแล้วก็เรียนไม่จบกับผมสิบโทธนงศักดิ์จิตฉายตำแหน่งพลสลับสายกองร้อยปืนใหญ่กองพันฐานปืนใหญ่ที่723กรมฐานปืนใหญ่ที่72ครับจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจสมัครรับราชการครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมอยากรับราชการนะครับเป็นทหารกองประจำการเรียนอยู่ได้ประมาณกำลังขึ้นม.2แล้วก็ติดเพื่อนก็ได้ออกจากโรงเรียนมาแล้วก็เกเรมาเรื่อยๆครับจนอายุประมาณ18ปีครับช่วงนั้นก็โดนตำรวจจับไปบำบัดที่วัดครับก็ไปบำบัดประมาณ15วันครับและช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวกับพี่ชายผมรับราชการเป็นทหารกองประจำการของกองทัพอากาศครับตัวนั้นทางบ้านก็ไปเยี่ยมพี่ชายครับแต่ตัวผมไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าผมโดนบำบัดยาอยู่ครับก็ทีนี้พอทางญาติเขากลับมาเขาก็อัดวิดีโอตอนที่พี่ชายผมเนี่ยเข้ามากอดวิ่งเข้ามากอดนะครับผมก็ได้ดูญาติเขาวิดีโอมาให้ดูผมก็ได้ดูว่าพี่ชายผมมีคุณลักษณะที่เปลี่ยนไปครับทั้งด้านกิริยาท่าทางครับทางด้านร่างกายครับดูเข้มแข็งธรรมะทะแมงขึ้นก็ได้เห็นถึงความรักครับเขาก็วิ่งมากอดพ่อกับแม่เขาเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวครับก็หลังจากนั้นก็ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจครับหลังจากที่ได้ดูคลิปแล้วผมก็มาคิดทบทวนกับตัวเองว่าถ้าผมยังทำตัวเกเรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ครอบครัวเสียใจมันก็ยิ่งทำให้ผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่ครับก็เลยคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนอายุครบ21ปีผมก็เลยตัดสินใจจะสมัครทหารเกณฑ์ครับนั่นก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมเปลี่ยนจากพลเรือนนะครับเข้าไปสู่ในรั้วทหารครับครับเป็นก้าวแรกครับความภาคภูมิใจนะครับของการที่ได้เข้ามาเป็นทหารก็คือได้สวนสนามสาบันธงครับต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลซึ่งการสวนสนามเนี่ยจะกระทำวันที่18มกราของทุกปีซึ่ง18มกราเนี่ยจะถือว่าเป็นวันกองทัพไทยครับซึ่งข้าราชการทุกคนเนี่ยที่บรรจุใหม่จะต้องทำการสวนสนามครับเพื่อปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็จะไม่แพร่พายความลับของทางราชการความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานครับของราชการที่10คือหน่วยเราเนี่ยปกติจะมีเขตรับผิดชอบอยู่แล้วครับแต่ว่าโครงการจิตอาสาพระราชทานของเราของกองพันเราจะจัดขึ้นทุกอาทิตย์ครับทุกสัปดาห์เพื่อให้ทหารเราได้ไปบำเพ็ญประโยชน์ไปช่วยเหลือตามวัดตามหมู่บ้านตามโรงเรียนกวาดใบไม้ตัดหญ้าบริจาคโลหิตตามพื้นที่ชุมชนต่างๆซึ่งเป็นโครงการที่ดีครับแล้วทำให้ผมเนี่ยภูมิใจครับเพราะได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจังครับปกติเนี่ยเราก็ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่บ้านแต่พอได้มาอยู่ตรงนี้มันได้ทำบ่อยขึ้นแล้วมันทำให้เราภูมิใจครับเพราะว่าเราเป็นทหารด้วยแล้วได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับสิ่งที่ได้จากการเป็นทหารนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความแข็งแรงทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจครับแล้วก็คุณลักษณะที่ดีครับเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นครับจากสมัยก่อนที่แบบเคยนอนตื่นสายแบบไม่มีระเบียบวินัยเกเรพอได้เข้ามาใช้ชีวิตตรงนี้ก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มีสัมมาคารวะมากขึ้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับแล้วก็เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ได้น่าจะได้สวัสดิการดีๆให้กับครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าจิตใจตรงครับสิทธิการศึกษาการเรียนของบุตรได้ในอนาคตครับมันทำให้คุณภาพชีวิตของผมและครอบครัวดีขึ้นครับก็ตั้งแต่ที่ผมก้าวเข้ามาในรั้วของทหารนะครับก็ได้อะไรหลายๆอย่างครับตั้งแต่เป็นพลทหารจนถึงเป็นนายสิบครับรวมระยะเวลาประมาณ5ปีกว่าๆผมก็คิดว่าผมได้อะไรเยอะครับจากตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนน้องครับที่อยากจะรับใช้ชาติอยากจะเป็นข้าราชการนะครับเหมือนผมก็ลองดูเดี๋ยวนี้สมัครไม่ยากเลยครับให้พิมพ์เข้าไปว่าสมัครทหารออนไลน์ครับหรือจะง่ายๆเลยพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับพิมพ์ไปว่าสมัครทหารออนไลน์ก็จะมีให้เราเลือกหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นจะเลือกลงเหล่าไหนก็ได้เหล่าลาบม้าปืนลงได้หมดครับถ้าเราสมัครเนี่ยเราสามารถเลือกลงหน่วยที่เราจะลงได้ตั้งแต่อายุ18ปีถึงอายุ29ปีครับหรือตรงไหนที่เขามีการคัดทหารเนี่ยเราสามารถร้องขอแล้วก็สมัครเข้ามาได้เหมือนกันครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆ นะครับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกด้วยกันนะครับขอบคุณครับ